กำลังมีปัญหาเรื่องภัยแล้งส่วนภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม่ฝุ่นก็ยังคงวิกฤตนะครับและที่น่าตกใจก็คือนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้มองว่าปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อาจจะเป็นแบบนี้ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องครับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุนะครับว่าแม้ภาครัฐจะพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการดับไฟป่าและควบคุมไม่ให้มีการเผาแต่ว่าจากสถิติการเก็บข้อมูลวิกฤตหมอกควันที่รุนแรงหนักอาจจะเกิดขึ้นได้อีก2ช่วงก็คือช่วงหยุดยาวสงกรานต์และสิ้นสุดมาตรการ60วันห้ามเผาคือช่วงต้นเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะยาวไปจนถึงเข้าสู่ฤดูฝนเพราะว่ามีการเผาเศษวัชพืชเพื่อเตรียมเพาะปลูกจำนวนมากครับพอปีนี้เราไม่สามารถควบคุมในเรื่องของพื้นที่ได้นะครับแล้วมีการลักลอบเผาค่อนข้างเยอะมันทำให้ถูกเผาไปแล้วบางส่วนแต่เราก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันยังเหลืออีกกี่บางอีกปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะนั้นถ้ามันยังเหลืออีกเยอะก็เป็นไปได้ว่ายังเกิดยังมีโอกาสเกิดได้อีกนะครับซึ่งข้อมูลที่เราไม่รู้เลยนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นพม่านะครับหรือว่าลาวเราไม่รู้ว่า เดือนปลายเดือนเมษานะครับลมจะพัดไปทางไหนและในพื้นที่เหล่านั้นน่ะยังมีพื้นที่ในการเผาอีกหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญด้านความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังระบุว่าเครื่องตรวจวัดแบบเรียลไทม์ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะมีควันหรือว่ามีการเผาบริเวณนั้นและถูกลมพัดมาที่เครื่องนะครับตามมาตรฐานจะต้องดูที่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเป็นหลักครับ